อีกด้านหนึ่งเราได้ไปคุยกับหนึ่งในกรรมาธิการแล้วก็ที่ปรึกษากรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเรื่องการตรากฎหมายนิรโทษกรรมนะครับอาจารย์ยุทธพรอิสระชัยนั่นเองอาจารย์ก็อยู่ในกรรมาธิการด้วยปรากฏว่าพอเกิดเหตุการณ์เมื่อวานนี้ขึ้นมาเนี่ยอาจารย์ยุทธพรใช้คำว่ารู้สึกเสียดายเสียโอกาสเสียโอกาสที่ไม่ได้พูดคุยถึงรายละเอียดในรายงานผลการศึกษานี้ในประเด็นอื่นๆเลยฮะมันกลายเป็นแต่เรื่องเอาไม่เอา112ทั้งที่อาจารย์ยุทธพรบอกว่าไอ้เรื่อง112มันเป็นแค่ส่วนเล็กๆในรายงานของกรรมาธิการชุดนี้เรื่องนิรโทษกรรมเนี่ยมันมีสาระสำคัญอื่นๆอีกมากมายแต่ไม่มีการพูดถึงเลยเพราะนักการเมืองส่วนใหญ่มัวแต่แสดงจุดยืนตัวเองในประเด็นอ่อนไหวอยู่ทั้งวันนะฮะโดยคุณอาจารย์ยุทธพรอิสระชัยนะครับในฐานะกรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็บอกกับทีมข่าวว่าคือถ้าดูบรรยากาศประชุมสภาเมื่อวานนี้เนี่ยคือตอนแรกก็ธรรมดาแต่พอผ่านไปสักระยะก็เริ่มมีการพูดถึงประเด็นอ่อนไหวก็คือมาตรา112หลังจากนั้นบรรยากาศก็เริ่มเป็นไปอย่างดูเดือดซึ่งอาจารย์ยุทธพรเชื่อว่าเมื่อวานนี้สาเหตุที่สุดท้ายและคุณพิเชษเชื้อเบืองพานประธานสภาต้องรีบปิดประชุมในจังหวัดที่กำลังเข้าได้เข้าเข็มเนี่ยก็คงเป็นเพราะบรรยากาศที่ดูเดือดนั่นแหละไม่น่าใช่เทคนิคทางสภาอะไรหรอกส่วนการพิจารณาวาระรายงานของกรรมาธิการเมื่อวานนี้เนี่ยอาจารย์มองว่าในระหว่างการพิจารณาเนี่ยมีการพูดถึงเนื้อหาตัวรายงานน้อยมากๆแทบจะไม่พูดถึงสาระสำคัญส่วนอื่นๆเลยมีแต่แค่ถกเถียงในประเด็นอ่อนไหวทั้งมาตรา110และมาตรา112ซึ่งจริงแล้วเป็นเพียงเนื้อหาส่วนน้อยมากๆในรายงานอาจารย์ยุทธพรก็เลยบอกว่าส่วนตัวเนี่ยมองว่ามันเป็นประเด็นทางการเมืองนะฮะมันก็เลยมีการหยิบยกมาพูดกันมากมายอภิปรายกันเมื่อวานนี้เนี่ยกลายเป็นเวทีแสดงจุดยืนของเหล่าบรรดานักการเมืองมากกว่าการพิจารณาเนื้อหาสาระในตัวรายงานครับผมคิดว่าพูดถึงเนื้อหาสาระหลักของรายงานน้อยมากนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของการอภิปรายในจุดยืนนะครับทางการเมืองของแต่ละฝ่ายนะครับแล้วก็เรื่องของประเด็นที่ถูกพูดถึงเป็นส่วนมากนั้นเนี่ยก็คือการนิรโทษกรรมมาตรา112นะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่ารายงานของคณะกรรมาธิการนั้นเนี่ยมีส่วนที่กล่าวถึงเรื่องอื่นมากมายเลยครับและส่วนอื่นๆนั้นเป็นสาระหลักด้วยซ้ำไปในเรื่องของคดีในมาตรา112นั้นเป็นเพียงแค่ฐานความผิดในส่วนที่เรียกว่าคดีที่มีความอ่อนไหวทางการเมืองเท่านั้นครับนะแต่กลายเป็นเรื่องนี้ถูกหยิบจับขึ้นมาเนื่องจากว่ามันเป็นประเด็นทางการเมืองนะครับอันนี้พอเป็นประเด็นทางการเมืองเนี่ยแน่นอนว่าท้ายสุดแล้วอาจจะไม่ได้พิจารณากันด้วยหลักเหตุผลอย่างเดียวนะครับก็เป็นเรื่องของความเชื่อเป็นเรื่องอารมณ์ความรู้สึกเป็นเรื่องค่านิยมต่างๆนะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับทัศนคติตรงนี้ด้วยแล้วก็เลยทำให้สถานการณ์ที่สุดท้ายก็บานปลายนะครับไปถึงเรื่องของความเห็นที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็เข้าใจว่าประธานก็คงจะกังวลแหละครับว่าถ้าปล่อยเอาไว้เนี่ยเดี๋ยวท้ายที่สุดแล้วมันอาจจะนำไปสู่สถานการณ์ที่ควบคุมกำกับกันไม่ได้เพื่อถามอาจารย์ยุทธพรต่อว่าแล้วจุดจบรายงานนี้จะอยู่ตรงไหนจะผ่านการเห็นชอบจากสภาไหมเมื่อวานนี้ก็ชัดเจนว่าพรรคประชาชนที่เขาเห็นด้วยอยู่พรรคเดียวเนี่ยที่เหลือเนี่ยเหมือนแสดงจุดยืนว่าไม่เอาด้วยเลยใช่ไหมครับอาจารย์ยุทธพรก็บอกว่าจริงแล้วตามกระบวนการเรื่องเมื่อวานนี้เขาไม่ได้ต้องการขอความเห็นชอบหรือเห็นด้วยจากสภานะแต่เป็นการพิจารณาเพื่อรับทราบเท่านั้นเพราะรายงานฉบับนี้เป็นเพียงข้อมูลที่จะถูกหยิบไปใช้หรือประกอบการพิจารณาแก้พรบ.นิรโทษกรรมในอนาคตไม่ได้มีผลกับการแก้เลยทีเดียวนะฮะกฎหมายนี้เนี่ยส่วนตัวก็เลยไม่เห็นด้วยที่จะโดนปัดตกไปทั้งฉบับคือเรื่องไหนที่อาจจะไม่เห็นด้วยก็ไปคุยกันต่อผ่านกลไกอื่นๆเพราะฉะนั้นน่าเสียดายที่วาระนี้กว่าจะได้เข้าสภาก็เลื่อนแล้วเลื่อนอีกใช่ไหมก็ใช้เวลานานพอสมควรตอนนี้กลายเป็นวาระค้างไปแล้วที่จะต้องไปพิจารณาในที่ประชุมต่อสัปดาห์หน้าแล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จในสมัยประชุมนี้หรือเปล่าแต่อาจารย์ก็ยังคาดหวังและก็เรียกร้องครับให้ที่ประชุมเนี่ยลดความเป็นการเมืองลงหันมามองผลประโยชน์ที่จะเกิดกับประชาชนให้มากกว่าครับสุดท้ายรายงานฉบับนี้อาจจะไม่ได้รับการพิจารณาหรืออาจจะมีมติไม่รับทราบนะครับหรืออาจจะมีมติรับทราบก็ได้ครับนะซึ่งต้องบอกว่าออกได้ทุกทิศทางนะและในขณะเดียวกันพรบ.นิรโทษกรรมก็จะไม่ได้เกี่ยวกับตัวรายงานฉบับนี้นะครับรายงานฉบับนี้เป็นเพียงข้อมูลสำหรับสภาในการที่จะไปร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมต่อไปเท่านั้นครับอาจารย์ยังมีความหวังว่าเขาจะรับทราบกันอยู่เหรอคะเพราะว่าหลายคนโอ้โหเมื่อวานบอกไม่เอาเลยนะเพราะว่ามี112มาด้วย
ครับก็รับทราบนะฮะรับทราบไม่ได้บอกว่าเห็นชอบหรือด้วยกับสิ่งที่อยู่ในรายงานนะครับเรื่องที่บอกสิ่งที่ในรายงานไม่ได้มีแต่เรื่อง110กับ112นะครับนะเพราะตรงนี้เนี่ยก็ต้องเรียกร้องไปยังบรรดานักการเมืองแหละครับว่าผมคิดว่าการลดความเป็นการเมืองนะครับและเพิ่มในเรื่องของประโยชน์ของสังคมหรือพี่น้องประชาชนเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าครับอาจารย์ก็พูดคล้ายๆคุณชูศักดิ์ก็บอกว่าไม่ได้เป็นเวทีที่มาบอกว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับ112ก็คือให้มารับทราบเฉยๆนะครับส่วนท่าทีของแกนนำรัฐบาลอย่างพรรคเพื่อไทยแล้วก็บรรดาพรรคร่วมหรือว่าพรรคที่รวมตัวบิ๊กอย่างพรรคภูมิใจไทยที่มีการคัดง้างกันมาหลายครั้งก่อนหน้านี้เนี่ยตกลงแล้วอาจารย์มองว่าพรรคเพื่อไทยยังเป็นพรรคแกนนำที่ยังแข็งแรงอยู่หรือไม่ประเด็นนี้อาจารย์ยุทธพรก็บอกว่าจริงๆแล้วเป็นธรรมดาของรัฐบาลผสมนะฮะบางครั้งก็มีความเห็นไม่ตรงกันได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ถ้ามองสำหรับพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยอาจารย์มองว่าถือว่าโอเคแล้วนะถือว่าในฐานะพรรคแกนนำและเป็นรัฐบาลผสมเนี่ยไม่ได้ถึงขั้นว่าเป็นแกนนำรัฐบาลที่อ่อนแอครับถึงไม่น่าแปลกใจครับถ้าเกิดเรื่องของการต่อรองอะไรกันในทุกๆมิตินะครับแล้วก็ทุกก้าวย่างของการเดินในภาวะรัฐบาลผสมนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าเดินไปได้แบบนี้นะครับก็ถือว่าก็ใช้ได้นะครับในสถานการณ์การแบบนี้ถือว่ายังเป็นการนำที่แข็งแรงอยู่ไหมคะผมว่าก็ใช้ได้ครับไม่ได้ถึงขั้นของการที่บอกว่าอ่อนแอแต่ว่าแน่นอนว่าไม่ได้มีอำนาจที่เข้มข้นนะครับเบ็ดเสร็จนะครับเหมือนกับในอดีตที่เป็นรัฐบาลของพรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนนะครับหรือว่าเพื่อไทยในอดีตนะครับส่วนการพิจารณาเรื่องของพรบ.นิรโทษกรรมของทางส่วนคณะกรรมาธิการที่ก็จะต้องไปเข้าวาระต่อในสัปดาห์หน้าเนี่ยอาจารย์ยุทธพรก็มองนะครับว่าก็คงจะต้องให้พรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยไปหารือกันต่อว่าจะเอาอย่างไรเพราะว่ายังมีความเห็นต่างกันอยู่ก็รอดูว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นยังไงจะจบไหมถ้าไม่จบก็ต้องไปนู่นฮะสมัยประชุมหน้าไม่ทันสมัยประชุมนี้แล้วพอฝั่งที่เขาไม่เอาเนี่ยเขาไม่อยากจะให้มีอยู่ในแนวทางนี้เลยตั้งแต่ต้นนะครับ